หลายปีนะฮะรู้สึกว่ามั่นใจมากในวันนี้อาจารย์สุวิทย์นั่งอยู่ในสภาวะของสปอร์ตไลท์วอร์มไลท์ในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นเราก็บันทึกอากาศที่เราจะเขียนนะว่ามีแสงโดยต้องเคารพกฎเกณฑ์ของตัวนั้นแล้วก็เราก็ใส่ความรู้สึกที่เรามั่นใจในเรื่องของการเห็นเนี่ยเข้าไปเป็นการแสดงออกผมชอบอยากเขียนชอบนะเขียนรูปจับคนจริงเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีเกินไปกว่าเวลาเราได้เขียนจากแบบจริงมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะแต่ว่าเรามีความมั่นใจเยอะแล้วก็ใช้ความมั่นใจเนี่ยสามารถแสดงออกถึงอารมณ์อะไรก็ได้เรามีความเชื่อมั่นในการเห็นเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เห็นมันให้ความรู้มากกว่าในการเขียนที่รูปถ่ายนะรู้สึกจะรอบ10 ปีแล้วมั้ง